เรื่องของเที่ยวกินปัจจุบันนี้เองนะครับเราอาจจะชะลอไปบ้างเนื่งจากการแพร่ระบาดโควิดสิแต่ตอนนี้เองเนี่ยเราพอจะเปิดประเทศทํากิจกรรมกันได้แล้วนะครับพิษุนโลกเองก็มีการเปิดกิจกรรมครับวิ่งเช็คอินกินเที่ยวไนท์รันฟันฟินฟู้ดโอไลฟเลยครับไปดูครับที่พระราชวังจันทร์ครับนายรณชัยจิวิเศษผู้ราชการจังหวัดพิษุนโลกแน่นอนครับว่าเปิดกิจกรรมมีผู้เรียนให้ทราบก็คือวิ่งเช็คอินกินเที่ยวไนท์รันฟันฟินฟู้ด พิษณุโลกนะครับก็มีหลายท่านด้วยการเข้ามาร่วมง,งานหลักๆเลยก็จะเป็นนักวิ่งนะเข้าร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับอย่างที่ผมได้ทราบปัจจุบันเองจากผลกระทบของโควิดสิเนี่ยนักท่องเที่ยวาหาันให้ความสําคัญเรื่องของความปลอดภัยและสุขอนามัยมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางและการทานอาหารร้านอาหารแบบนิว o r มอลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับสำนักง,งานพิษณุโลกเนี่ยเล่งเห็นว่าเมืองพิษณุโลกย่างเย็นเนี่ยวิวสวยนะมีร้านอาหารตำนานมากมายที่ยังเปิดให้บริการมากกว่า60ปีให้เลือกชิมกัน อย่างเช่นย่านตลาดเก่าแก่ที่ม่าจะเป็นตลาดสถานีรถไฟะนะครับใครมารู้นะครับจะมีหัวจักยู่น,นั่นตลาดราชพฤกษ์นะครับแถวอู่ทองตรงนั้นก็จะเป็นอาหารราคาถูกมากมายมย่านหอนาฬิกาอันนี้ก๋วยเตี๋ยวตาทงผมโฆษณาให้อร่อยมากไปทานมาแล้วเน,นื้ดั้งเดิมครับอชอบอามาก,ากมผมชอบมากผมสส่เนื้อครับบรรยากาศเนี่ยยังเดิมๆ,ะมๆฮะให้นักท่องเที่ยวได้เห็น,สนเสน่ห์ความคลาสสิกค,ความเป็นโลเคอลของเมืองพิษณุโลกททจึงจัดกิจกรรมวิ่งเช็คอินกินเที่ยวไนท์รันฟันฟินฟู้ดแอดพิษณุโลกขึ้นครับครับผมก็ กำหนดเส้นทางวิ่ง2ระยะนะครับก็คือระยะวิ่ง5กิโลเมตรหรือว่าฟันฟินฟูดนะฮะแล้วก็ระยะวิ่ง10กิโลเมตรเนี่ยฟันฟินฟาสตนะครับก็ทั้ง2เส้นทางเนี่ยก็จะมีร้านอาหารในตำนานเนี่ยรวบรวมเอาไว้ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ชิมผมไม่แน่ใจนะว่าวิ่งไปชิมไปหรือเปล่าหรือ,รอยังไงอ่ะดูร้านดิคุณเจตร้านที่ผมแนะนำนั่นที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นใช่ไหมสิบร้าน ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับอากิระทางซอยเข้าธนาคารไทยพาณิชย์นี่อยู่ตรงวงเวียนนาฬิการ้านผัดไทยเจริญผลนี่ไม่ต้องพูดถึงรู้กันร้านทับทิมกรอบสามนุ่มอยู่ซอกตอกซอยนะครับไอ้ิมเจริญผลร้านเฮซูม์ร้านสาราเปาโบราณเมืองสองแควสองร้านที่ผมชอบนะเพราะรสชาติเนี่ยเขาพอๆกันซื้อสาขาไหนรสชาติเดียวกันนะครับเป็นมาตรฐานร้านข้าวต้มปักนังจะอยู่แถวก๋วยเตี๋ยวเนื้อตะทงอวาเห็ดงนี่เองนะฮะดังเดิมนี่ก็ดังเดิมโอ้ดังเดิมมากครับผมกินแต่เด็กอะนะฮะ ก็เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวนะฮะให้มีการพักค้างคืนมากขึ้นนะฮะก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยครับถ้าเกิดเป็นผมเองนะกับที่บ้าน,นาเนี่ยก็จะเรียกว่าทริปตัวแตกกินให้ตัวแตกอ่ะแต่เราไปออนออกกําลังกายก็เป็นการสกัดกั้นเรื่องที่ว่ากินแล้วก็นั่งรถอย่างเดียววิ่งชมบรรยากาศด้วย